เราจะเพิ่มค่าแรงขึ้นเป็น450บาทและจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อและสภาพของค่าของชีพและเศรษฐกิจในปีนั้นๆการขึ้นค่าแรงจะต้องปรับขึ้นปีละ1ครั้งตามอัตราเงินเฟ้อตามสภาพเศรษฐกิจของปีนั้นๆเมื่อ10ปีที่แล้วเรากินอาหารตามสั่งอยู่ที่จานละ30บาทแต่ณปัจจุบันนี้เรากินอยู่ที่จานละ60บาทค่าแรง300เมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะเพียงพอแต่ค่าแรง353บาทในวันนี้แค่ลำพังจะเลี้ยงตัวเองเพียงคนเดียวเนี่ยยังเอาตัวแทบไม่รอดพรรคก้าวไกลจึงเสนอที่จะปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับให้เป็น 3,000 บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกิดป่วยติดบ้านติดเตียงจะมีเงินสมทบในวงเงินงบประมาณโดยเฉลี่ย 9,000 บาทต่อคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียง1คนสิ่งที่เป็นกังวลต่อพ่อแม่พี่น้องและแรงงานทั่วประเทศในขณะนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกปีไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวที่เราใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่สิ่งที่ไม่เคยขยับขึ้นเลยเนี่ยก็คือค่าแรงนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเรากินอาหารตามสั่งอยู่ที่จานละ30บาทแต่ณปัจจุบันนี้เรากินอยู่ที่จานละ60บาทค่าแรง300เมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะเพียงพอต่อการดำรงชีพและดูแลครอบครัวบ้างแต่ค่าแรง353บาทในวันนี้แค่ลำพังจะเลี้ยงตัวเองเพียงคนเดียวเนี่ยยังเอาตัวแทบไม่รอดดังนั้นเราจึงอยากเห็นค่าแรงที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพและพัฒนาตัวเองได้นโยบายค่าแรงของรัฐบาลก้าวไกลเราจะเพิ่มค่าแรงขึ้นเป็น450บาทและจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อและสภาพของค่าของชีพและเศรษฐกิจในปีนั้นๆตัวเลข450บาทนี้เราไม่ได้สมมุติกันขึ้นมาเองหรือมโนขึ้นมานะคะ450บาทได้จากการคิดตัวเลขค่าแรง300เมื่อปี2554และมีการอัตราเงินเฟ้อขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันจึงได้เป็นตัวเลข450บาทนี้ขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะว่าค่าแรง450บาทนี้ใครเป็นรัฐบาลก็อาจจะทำได้แต่พรรคก้าวไกลเราคิดไกลกว่านั้นเราคิดถึงความมั่นคงของแรงงานในอนาคตว่าจะมั่นคงได้อย่างไรการขึ้นค่าแรงจะต้องปรับขึ้นปีละ1ครั้งตามอัตราเงินเฟ้อตามสภาพเศรษฐกิจของปีนั้นๆเพื่อให้แรงงานเนี่ยได้มีความชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีศักยภาพและมีค่าแรงที่เป็นธรรมในอนาคตขึ้นไปเรื่อยๆการเพิ่มค่าแรงเป็น450บาทนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจของตัวเองได้อย่างแม่นยำขึ้นและป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองจะมาหาเสียงเกทับกันในทุกๆ4ปีที่มีการเลือกตั้งแน่นอนค่ะพรรคก้าวไกลเข้าใจดีว่าการเพิ่มค่าแรงเป็น450จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยเราจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยผ่านกลไกทางด้านภาษีและประกันสังคมและเรายังมีนโยบายที่จะเติมแต้มต่อเติมตลาดเติมทุนให้กับธุรกิจ SME ที่จะเปิดตัวในอนาคตอีกด้วยในกฎหมายคุ้มครองแรงงานปัจจุบันนี้เนี่ยทำงาน1สัปดาห์มีวันหยุดเพียงแค่1วัน1วันเนี่ยซักผ้าทำงานบ้านก็หมดวันไปแล้วนะคะพรรคก้าวไกลจึงมีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะให้ทำงานเนี่ยสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในงานที่ปกติทั่วไปและไม่เกิน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับงานที่เป็นอันตรายต่อลูกจ้างและอย่างน้อยเนี่ยวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยเราควรมีวันหยุดอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ลูกจ้างข้าราชการภาครัฐงานจ้างเหมาบริการนะคะที่ถูกอลัสเอาเปรียบถูกปฏิบัติที่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานพรรคก้าวไกลจึงเสนอนะครับที่จะปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับให้เป็น 3,000 บาทนะครับต่อเดือนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
พี่น้องประชาชนผู้สูงวัยและไม่ใช่ผู้สูงวัยเท่านั้นผู้ที่เป็นลูกหลานของผู้สูงวัยด้วยมีคนถามผมว่าได้ 3,000 บาทแล้วพอไหมคำตอบคือถ้าปกติก็น่าจะพอขึ้นเนาะเพียงพอขึ้นแต่ถ้าเกิดป่วยติดบ้านติดเตียง 3,000 พอไหมครับไม่พอเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเพิ่มขึ้นก็คือกองทุนที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในระยะยาวทั้งส่วนที่เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการซึ่งอาจจะต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับตรงนี้จะมีเงินสมทบ200บาทต่อคนต่อเดือนนะของผู้สูงอายุทุกคนเข้ามานะจัดระบบร่วมกันนะครับในกองทุนที่เป็นภาพรวมของประเทศและก็ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะมีระบบในการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆท้องถิ่นนะครับในวงเงินงบประมาณโดยเฉลี่ยนะครับ 9,000 บาทต่อคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียง1คน 9,000 บาทก็จะเพิ่มนะครับเงินนะที่สนับสนุนผู้พิการจากปัจจุบันตอนนี้ก็ได้ไม่เท่ากันนะครับ800บ้าง 1,600 800 1,000 อะไรเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นอัตราเดียวนะที่ 3,000 บาทนะครับพรรคก้าวไกลก็จะให้ภาคราชการซึ่งปัจจุบันนี้กำหนดให้ภาคเอกชนต้องจ้างงานคนพิการแต่ตัวเองไม่จ้างนะครับตอนนี้ภาคราชการก็ต้องจ้างงานคนพิการด้วยในอัตรารวมกันประมาณ 20,000 ตำแหน่งงานนะเพราะฉะนั้นคนพิการจึงได้เงินสนับสนุนยังชีพเพิ่มขึ้นได้กองทุนในการดูแลผู้พิการระยะยาวซึ่งมาพร้อมกับผู้สูงอายุและในขณะเดียวกันก็ได้งานทำเพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะช่วยในการตอบโจทย์